สวัสดีครับก็เป็นการสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อกี้มีแต่ภาพไม่มีเสียงนะครับก็เป็นภาพตลาดโดยรวมครับในช่วง Technical Today ประจำวันศุกร์ที่23กันยายนครับสำหรับในส่วนของ Cash Flow จากทางตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ Trading Alert เมื่อวานไม่มีเพิ่มเติมแล้วก็ไม่มีตัวครบกำหนดด้วยนะครับงั้นก็ยังเป็นรายชื่อหุ้นเดิมๆที่อยู่ในตารางหน้า3ก็ติดตามดูกันได้นะครับส่วนวันนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวครบกำหนดอย่างตัว NetBay แล้วก็ตัว QTC นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมองว่าน่าจะมีการถูกต่ออายุอีก3สัปดาห์ได้เพราะว่าราคายังค่อนข้างเทรดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นการสูงกว่าราคาตอนที่ติดครั้งที่แล้วด้วยนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยก็รอประกาศจากทางตลาดในช่วงเย็นวันนี้ครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเราไม่ทราบเกณฑ์จริงๆที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้ในการต่ออายุแล้วก็ในส่วนของการต่ออายุเรามองว่าคงมีเรื่องของการใช้ดุลพินิจด้วยนะแต่ว่าเรื่องต้นเนี่ยเราคงคาดการจากตัวเลขที่มีโอกาสนะครับงั้นก็ NetBay กับ QTC ก็เป็นตัวที่มองว่าน่าจะถูกต่ออายุได้ส่วนของรายสัปดาห์นะครับใช้ข้อมูลถึงเมื่อวานนี้จบไปแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นตัว iTail นะครับหรือว่าหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาเทรดเป็นสัปดาห์ที่2คาดว่าน่าจะติด Cash Plan ตามเกณฑ์รายสัปดาห์ก็ประกาศรายชื่อในเย็นวันนี้เหมือนกันแล้วก็ติดในวันจันทร์ซึ่งสำหรับเกณฑ์รายสัปดาห์เนี่ยจะติด Cash Plan 6สัปดาห์ด้วยกันเดี๋ยวยังไงแล้วในระหว่างวันเราจะมีเมลออกไปอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วมีแค่ไอเทลตัวเดียวหรือเปล่าในเรื่องของเกณฑ์รายสัปดาห์นะครับแล้วก็ติดตามรายชื่อจริงๆเนี่ยก็คงต้องรอช่วงเย็นนะครับช่วงหลังปิดตลาดไปแล้วเนี่ยตลาดก็จะประกาศรายชื่อออกมาให้นะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนะปิดบวกไป 18.82 จุดขึ้นมาปิดสูงกว่า 1,500 แล้วนะมาอยู่ที่ 1505.99 นะครับก็ถือว่ายังเป็นการขยับบวกต่อเนื่องได้ค่อนข้างดีหลักๆเลยก็มาจากเรื่องของการคลายความกังวลหลังจากผ่านพ้นการประชุมเฟดเมื่อวันที่20-21ที่ผ่านมาไปแล้วยังไม่มีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะครับงั้นการประชุมครั้งถัดๆไปก็ต้องรออีกเดือนเศษๆนะครับก็คือประมาณต้นเดือนพฤศจิกาแล้วก็กลางเดือนธันวาอีก2ครั้งสำหรับปีนี้นะครับก็ถือว่าพอไม่มีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ก็ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นหลายๆแห่งขยับบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกช่วงนี้ก็เริ่มมีการขยับบวกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังบวกได้อีกกว่า 2% นะครับจากหลักเลยก็เพราะว่าถ้าจำมันได้ว่าต้นสัปดาห์หน้านะ26-28กันยายนเป็นการนัดประชุมนอกรอบของกลุ่ม OPEC แล้วก็กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆนะครับก็ยังมีความคาดหวังในเชิงบวกกันอยู่นะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบตอบรับในเชิงบวกด้วยรวมทั้งเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐนะครับจากที่หลายๆคนคาดกันว่าน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ปรากฏว่าตัวเลขจริงออกมาเนี่ยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศเนี่ยเป็นการลดลงแล้วก็เป็นการลดลงมาทำให้จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยแตะระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนด้วยครับก็ถือว่าเป็นตัวหนุนให้บรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้เนี่ยทางด้านของตลาดหุ้นต่างประเทศสดใสพอควรนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเราเองช่วงแรกถึงแม้ว่าจะเปิดบวกกันหมดนะครับแต่ว่าพอสายๆเนี่ยก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรเหมือนกันในจังหวะบวกขึ้นต่อได้ไม่มากในขณะที่พอมีแรงขายทำกำไรก็ถูกกดดันให้หลายแห่งเนี่ยมีจังหวะย้อนลงมาเป็นลบด้วยแล้วก็มีการแกว่งบวกๆลบๆกันอยู่นะครับนั้นในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยเราก็คงมองในลักษณะเดียวกันเพราะว่าในช่วงเพียง2สัปดาห์เท่านั้นเองที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ดัชนีลงทำจุดต่ำสุดที่1410เมื่อวันจันทร์ก่อนหน้าโน้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มมีรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ย2สัปดาห์แล้วที่ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วเป็นการขึ้นมาเกือบจะ100จุดแล้วนะครับจากระดับต่ำสุด1410เนี่ยขึ้นมาจนถึงเมื่อวานไฮสุดก็1506ไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าวันนี้ยังมีจังหวะบวกอีกเนี่ยก็เป็นการบวกขึ้น2สัปดาห์ติดกันแล้วก็เป็นการบวกขึ้นมาแล้วถึง100จุดทีเดียวนะถือว่าค่อนข้างร้อนแรงแล้วก็รวดเร็วพอสมควรดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าตลาดมีจังหวะของการแพนิคเซล2ครั้งด้วยกันซึ่งเรามองว่าเวลารีบาวด์กลับรอบแรกเนี่ยตลาดน่าจะกลับขึ้นไปแถวๆฐานของการแพนิคเซลรอบแรกได้ซึ่งตอนนี้ขึ้นมาถึงแล้วก็คือแถวๆ1,500 บวกลบแต่ว่าในช่วง
1550ลงมาจนถึง1500เนี่ยเป็น panic sell รอบแรกซึ่งเรามองว่าอาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าพอขึ้นมาใกล้จุดบริเวณนี้เนี่ยความกังวลในตลาดหรือว่าความการที่ตลาดลงเร็วในรอบที่แล้วอาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมากดดันได้นะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการประชุมของกลุ่ม OPEC ในต้นสัปดาห์หน้านะครับซึ่งจริงๆมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะมีกระแสข่าวเรื่องของโอกาสที่จะยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของการพยุงราคาน้ำมันเหมือนกันครับดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นกดดันให้ตลาดหุ้นเองเนี่ยน่าจะยังมีจังหวะของการผันผวนได้อยู่นะครับงั้นในส่วนของทางเทคนิคเองนะครับอย่างที่เราคุยกันไปหลายวันแล้วว่าเรามองว่าถ้าขึ้นมาถึงตรงบริเวณนี้นะครับตามที่นัดหมายกันไว้1500บวกลบซึ่งในกรอบแนวต้านข้างบนเนี่ยเราก็มองไว้1500ถึง1520โดยประมาณงั้นพอขึ้นมาถึงแล้วต้องระวังแรงขายกดดันให้มีการพักตัวจังหวะของการพักตัวน่าจะเกิดขึ้นได้ก็มองว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นสูงเหมือนกันที่จะเป็นการพักตัวในสัปดาห์หน้านะครับก็คือในช่วงท้ายเดือนกันยาเนี่ยก่อนที่จะไปขึ้นใหม่ในช่วงเดือนตุลาดังนั้นก็จะไปสอดคล้องกับความกังวลเรื่องของการประชุม OPEC นะครับที่จะเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าได้นะครับงั้นตรงนี้ก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นกลยุทธ์เนี่ยแนะนำให้รอเลือกหุ้นซื้อใหม่ในจังหวะที่ตลาดอ่อนตัวหรือปรับตัวลงดีกว่านะครับคือยังไม่ต้องไปซื้อไล่ราคาช่วงนี้นะครับรอจังหวะซื้อช่วงตลาดปรับตัวลงส่วนถ้าเป็นเรื่องของการมีหุ้นอยู่แล้วนะครับเราก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนของถือลงทุนระยะกลางยาวเนี่ยเรายังแนะนำถือต่อเนื่องเพราะเรายังมองว่าโอกาสของการที่ในช่วงไตรมาส4ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราจะกลับขึ้นไปที่ระดับดัชนีตามพื้นฐานที่เราประเมินไว้ที่1650มีสิทธิ์เป็นไปได้ในขณะเดียวกันทางเทคนิคเองก็มองว่าในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าจังหวะตลาดที่จะแกว่งตัวขึ้นไปขยับตัวทดสอบแนวต้าน1600-1650น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นกันครับดังนั้นก็ถ้าถือยาวถือต่อเนื่องดีกว่าส่วนเทรดดิ้งแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือเทรดดิ้งสั้นกับเทรดดิ้งในกรอบกว้างนะครับเทรดดิ้งในกรอบกว้างเนื่องจากว่าเมื่อต้นสัปดาห์นะครับดัชนีมีเข้าใกล้ 1,500 แล้วมีพักตัวไปแล้ว1ครั้งดังนั้นถ้าเป็นเทรดดิ้งกรอบกว้างเนี่ยคงแนะนำให้รอไปรอทำกำไรแถวๆ1550บวกลบไปเลยดีกว่านะครับก็คือตรงนี้ถ้าไม่ได้ขายแล้วซื้อกลับไปแล้วเนี่ยก็ถือต่อเนื่องไปดีกว่านะครับแล้วก็ไปรอดูจังหวะขายทำกำไรกันอีกครั้งนึงแถวๆ1550บวกลบส่วนถ้าเป็นเทรดดิ้งช่วงสั้นอันนี้อาจจะเลือกดูจังหวะทำกำไรที่บริเวณนี้นะเพราะว่ามองว่า1500ในกรอบ1500 1520เนี่ยมีโอกาสพักตัวได้และพักตัวในที่นี้เนี่ยก็พอจะมีแก๊ปให้กลับไปซื้อเพื่อเทรดดิ้งได้อยู่นะครับดังนั้นก็เลยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่3ถ้าเป็นเทรดดิ้งช่วงสั้นช่วงนี้มองจังหวะทำกำไรในช่วงบวกนะครับแล้วก็ไปรอซื้อกลับในช่วงตลาดปรับลงแต่ที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้คงยังไม่แนะนำให้ซื้อไล่ราคาช่วงบวกครับแนะนำให้รอช่วงอ่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นจังหวะของตลาดแล้วก็กลยุทธ์ที่แนะนำกันครับส่วนหุ้นรายตัวที่นำมาแนะนำกันในเช้านี้ตัวแรกจะเป็นตัวทิสโก้นะครับที่ราคามีปรับตัวลงมาเหมือนกันในรอบที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการปรับตัวลงอะไรรุนแรงเท่ากับตลาดแต่ว่าก็เป็นการพักตัวมาช่วงใหญ่ๆครับหลังจากที่ขึ้นไปทำไฮ56-57มานะครับมาช่วงนี้เริ่มมีจังหวะของการแกว่งแต่ระดับขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีแรงซื้อหนุนเข้ามาในช่วงบวกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้แรงซื้อหนาตาทีเดียวแล้วก็มีจังหวะบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับนั้นมองว่าโอกาสไปต่อเป็นไปได้สูงแนวต้านในกรอบ57ถึงลุ้นทำไฮแถวๆ60น่าจะเป็นไปได้นะครับงั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับตัวทิสโก้นะครับอีกตัวหนึ่งที่รูปแบบกราฟน่าสนใจก็จะเป็นตัวโมโนนะครับที่ราคาลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ค่อยมีจังหวะรีบาวด์เท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยสัปดาห์กว่าๆเริ่มมีจังหวะของการแกว่งตัวแล้วก็ยกระดับขึ้นมานะครับล่าสุดพยายามขึ้นมายืนติดสูงกว่าเส้นต้นทุนเฉลี่ยรายวันได้ด้วยในขณะที่วอลุ่มที่มีเข้ามาก็ถือว่าอยู่ในระดับพอสมควรครับอินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณในเชิงบวกงั้นโอกาสของการที่จะขยับขึ้นไปใกล้ๆ3.30 บวกลบนิดหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นไปได้อาจจะลุ้นขึ้นไปทดสอบไฮแถวๆไฮที่รอบล่าสุดที่ 3.38 ได้ด้วยนะครับงั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้เช่นกันสำหรับตัวโมโนนะส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนนะครับจะมีตัวกันกุลเนี่ยที่จริงๆราคาก็ลงมาพอสมควรแล้วเหมือนกันแต่ว่ารอบรีบาวล่าสุดเนี่ยขึ้นมาแล้วชนแนวต้านจากเส้นต้นทุนเฉลี่ยทั้งในส่วนของกราฟรายวันแล้วก็ในส่วนของกราฟรายสัปดาห์อยู่นะครับแล้วก็รูปแบบกราฟเองเนี่ยดูแล้วยังมีความเสี่ยงกับการที่จะยังลงได้อีก
ในขณะที่ด้านบนก็ยังมีแนวต้านที่น่าจะค่อนข้างแข็งแรงขวางอยู่ใกล้ๆนะครับที่บริเวณแถวๆ5.15 บาทก็คือหายที่ทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์นะครับงั้นตรงนี้ก็เลยแนะนำเป็นหุ้นยืมช็อตก่อนแล้วก็ลงไปรอซื้อตอนราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่า 4.9 นะครับก็มองแนวรับในกรอบ 4.8 4.7 เป็นเป้านะครับนั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ้นยืมช็อตในส่วนของตัวกันกุลโดยใช้แนวต้านที่ 5.15 เป็นเกณฑ์ในการ stop loss ถ้าราคาเกิดบังเอิญว่าตีผ่าน 5.15 ขึ้นคือมีเห็น 5.20 5.25 ก็คงต้องยอมซื้อคืนตัดขาดทุนครับแต่ถ้าไม่เกินกว่า 5.15 น่าสนใจในการที่จะยืมช็อตก่อนแล้วก็ลงไปรอซื้อแถวๆ 4.8 หรือต่ำกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพตลาดโดยรวมแล้วก็หุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นำมาพูดคุยกันส่วนแคชบาลานซ์จากทางตลาดหลักทรัพย์อย่างที่บอกไปก็รอติดตามในเมลในระหว่างวันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประเด็นอื่นๆประเด็นต่างๆนะเดี๋ยวทางชมพู่นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ท่านต่างๆเนี่ยจะมาคุยในรายละเอียดให้ฟังครับรอสักครู่ครับ